วันนี้นะครับท่านนายกก็ได้พูดนะครับแถลงในที่ประชุมครม.แถลงในหลังจากประชุมครม.เสร็จนะครับช่วยเหลือนะครับชาวไร่ชาวสวนจากศรีสะเกษนะครับเพราะว่าก่อนการประชุมครม.วันนี้เนี่ยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษท่านสำรวยเกตกุลและก็คณะผู้บริหารจังหวัดศรีสะเกษเข้ามาพบเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสื่อรักด้วยใจรักใครให้หอมท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะนี่หอมแดงของทางศรีสะเกษซึ่งมีชื่อมากก็มีท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาท่านรัฐมนตรีคมนาคมมีคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมท่านนายกก็ชื่นชมการดำเนินโครงการเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดศรีสะเกษที่มีส่วนสำคัญทำให้ได้ผลผลิตและราคาหอมสูงขึ้นดีใจกับเกษตรกรแล้วก็ขอบคุณทุกส่วนราชการที่ช่วยกันทำงานจนประสบความสำเร็จช่วยขับเคลื่อนการเกษตรส่งผลให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะนี่ต้องขอบคุณไปยังทุกภาคส่วนของจังหวัดศรีสะเกษหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐนะครับหน่วยงานของทางท้องถิ่นที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดโครงการนี้มากิจกรรมสื่อรักด้วยใจรักใครให้หอมนะครับนายกก็ยังเชิญชวนให้คนไทยทุกคนช่วยกันอุดหนุนหอมแดงกระเทียมศรีสะเกษนะผ่านทางกิจกรรมสื่อรักด้วยใจรักใครให้หอมนะครับแล้วก็ได้อุดหนุนสินค้าเกษตรแล้วก็ยังได้รับความสุขนะครับและเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะฮะนี่เห็นไหมรักใครให้หอมใช่ตรงนี้นะฮะนี่คุณภาพก็แย่กาแฟอร่อยดีนี่ก็อะไรว่าตาที่ต้องเกลียดแล้วเดี๋ยวจะไปรถเดี๋ยวกินห้องที่โต๊ะถ้าไม่อร่อยน่าดูนะถ้ารู้เลยว่าชอบหวานแค่ไหนนะถ้าคุณไม่ค่อยหวานเนี่ยตื่นตาดิโอเคนะเดี๋ยวก่อนนะนี่ฮะท่านนายกอยู่บูธของทางศรีสะเกษชิมชาศรีสะเกษครับแล้วก็ชมว่าชาดีอร่อยให้นำชาไปไว้ในห้องประชุมครม.เลยท่านนายกบอกเดี๋ยวเอาไปไว้ในห้องประชุมครม.เลยนะจะชิมกันนะครับแล้วก็พูดกับตัวแทนเกษตรกรในตอนท้ายนะครับว่ารู้ใช่ไหมนายกชอบหวานนะเป็นคนไม่ค่อยหวานต้องเติมน้ำตาล นี่ฮะชงชาให้เลยนี่ชาศรีสะเกษท่านผู้ชมฮะก็สื่อรักด้วยใจรักใครให้หอมนะครับเป็นกิจกรรมที่จังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็กระตุ้นการบริโภคหอมแดงและกระเทียมซึ่งเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มยอดขายให้กับเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกมามากด้วยการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในช่วงเดือนแห่งความรักนะครับก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ชมฮะคนไทยทั่วประเทศมอบความสุขในช่วงวันวาเลนไทน์ด้วยการมอบหอมแดงและกระเทียม GI เกรด A บรรจุในถุงตะข่ายพร้อมป้ายอวยพรส่งให้กับบุคคลที่รักและห่วงใยชุดละ3กิโลแยกเป็นหอมแดงชุดละ230บาทกระเทียมชุดละ527บาทหอมแดงบวกกระเทียมชุดละ467บาทนะครับราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้วด้วยนะครับช่องทางการสั่งซื้อมี2ช่องทางท่านผู้ชมช่วยกันจำหน่อยนะฮะ Facebook ด้านล่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่ฮะ Facebook นะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษส่วน LINE นะครับ LINEรักใครให้หอมศรีสะเกษสแกน QR code ได้เลยฮะสแกน QR code แล้วก็เพิ่มเป็นเพื่อนนะครับนี่สินค้าจะถูกส่งออกภายใน1วันหลังรับการชำระเงินจากผู้ซื้อและถึงผู้ซื้อภายใน3ถึง5วันถ้าเกิดท่านสั่งจากจังหวัดไกลๆนะครับก็ใช้เวลาเดินทางหน่อยนะครับนี่เรามาสร้างมิติใหม่ในการให้สื่อรักกับคนที่เรารักเลิกสักทีฮะดอกกุหลาบแพงนี่ให้นี่ฮะหอมแดงหอมแดงหอมแดงกระเทียมรักใครให้หอมใช่นี่รักใครให้หอมนะฮะเราเริ่มเองเลยนะไม่ต้องรอ14กุมภาพันธ์ใช่ถือหอมแดงไปให้คนที่ท่านรักหอมแดงของศรีสะเกษถือว่าเป็นเกรด A ดีที่สุดดีที่สุดครับเรามอบหอมแดงที่ดีที่สุดในประเทศไทยให้กับคนที่เรารักโอ้โหเขาจะไม่รักเราตอบให้มันรู้ไป ให้มันรู้ไปแล้วหลักเนี่ยนะครับ230บาทท่านผู้ชมฮะ230บาทอ้าวเดี๋ยวช่วงวาเลนไทน์เนี่ยดอกกุหลาบบางช่อบางดอกเนี่ยแพงกว่านี้อีกโอ้แพงกว่าแพงกว่านี้อีกแล้วทำอะไรได้ไหมฮะใช่ไหมฮะ
ให้หอมเลยหอมแดงนี่แหละฮะนี่กระเทียมด้วยกระเทียมที่เขาบอกไงคนที่ชอบกินกระเทียมเป็นคนที่แบบอะไรจัดอะไรอะไรอะไรนะจัดจ้านอะไรอ่ะจัดจ้านใช่มีความรักจัดจ้านมีความรักจัดจ้านใช่ไหมมีพลังแห่งความรักคุณธีรักษ์นี่คุณธีรักษ์นี่ชอบนี่ได้ข่าวว่าชอบโอ้โหชอบกระเทียมมากนะฮะมีหน้าแบบจัดจ้านมากช่วยกันซื้อช่วยกันอุดหนุนนะท่านผู้ชมฮะของบ้านเราเราต้องช่วยนะฮะครับ